สวัสดีครับเพื่อนชาวคุกกี้รันครับกิมมี่ครับพบกับคอมโบทำลายนะครับก็คือใช้หมาป่ากับมวยไทยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นเลมอนครับก็คือเศษขวดเลือดที่แปลงสีกว่างเป็นเยลลี่ฟองโซดาครับแล้วก็สมบัติจะใช้รองเท้าสเก็ตนะครับเพื่อพุ่งไปข้างหน้าเพื่อเก็บขวดเลือดทุกชนิดครับรวมทั้งเลมอนด้วยแล้วก็จะใส่ไอติมหลอดคู่เพื่อเพิ่มคะแนนยีลี่ฟองโซดาครับแล้วก็มีฟื้นฟูพลังอีก 15% จากไอติมหลอดด้วยครับแล้วก็มีสุดท้ายเป็นขนนกเพื่อดูดเยลลี่ต่างๆนั่นเองโอเคครับมาดูกันครับว่าไอคอมโบนี้ครับจะได้เรื่องหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหด่านหนึ่งแป๊บเดียวครับกดฟ้าจาร์ดเพราะว่ามันเจอขวดเลือดนะครับมันเลยพุ่งนะครับผมเมื่อเจอขวดเลือดทุกชนิดครับจะพุ่ง 1.5 วินาทีครับผมความสามารถของรถเฮาส์สเก็ตสีแดงครับเอ้าเวรกรรมพลาดขวดเลือดขนาดเล็กเลยครับโอ้น่าเสียดายครับงั้นผมจะได้พุ่งอีกนิดหน่อยครับอ้าวเหลือตัว M ตัวเดียวครับมีโอกาสได้ขึ้นโบนัสครับดีเลยครับชอบครับถ้าได้ขึ้นนะฮะถือว่าตุนคะแนนไว้ก่อนนะครับเป็นดีครับอุ่นใจครับพุ่งครับเน้นเก็บเยลลี่ฟองโซดาจะคุ้มกว่าเยลลี่ปกติครับเพราะว่าได้ไอติมหลอดคู่เนี่ยมันเพิ่มตั้ง 2,500 นะครับแต่คะแนนเดิมของมันผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะ800มั้งครับถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยนะถ้า800ถ้าสมมุติ800ก็ได้คะแนนเยลลี่ฟองโซดาชิ้นละ 3,300 นะครับแหมไม่ได้โบนัสครับขาดแค่ตัวเดียวครับน่าเสียดายที่สุดครับโอเคครับโบนัสทามครั้งแรก4,400,000ครับหวายไม่มีลูกไฟหรือเนี้ยหวายก็ยังไม่มีครับมีแต่แม่เหล็กครับก็คะแนนก็มาลูกไฟ1 ชิ้นแต่ว่าไม่ใช่เยลลี่กองโตครับแต่ก็ยังดีที่มีลูกไฟโอเคได้ประมาณ 500,000 กว่าครับคะแนนจากโบนัสทามเมื่อกี้ครับซึ่งไม่เยอะครับโอ้ยตรงนี้แปลงล่างไม่คุ้มครับดูสิแปลงแล้วก็ไม่มีอะไรตบเลยครับไม่ได้ทำลายสีขวางเท่าไหร่ครับไม่ครับพอเก็บอย่างเงี้ยฟินครับผมยิ่งเจอสีขวางชิ้นโตๆครับโอ้เยลลี่ฟองโซดาเยอะมากครับเราก็เก็บมันเลยครับแปลงล่างซะทำลายแค่ชิ้นเดียวครับว้าวก็ช่วงแรกที่หมาป่าเนี่ยครับมันรู้สึกว่าแปลงร่างช้าใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นความสามารถของหมาป่าครับยิ่งเลือดเยอะมันยิ่งแปลงช้าครับเลือดเรายังเกือบจะเต็มหลอดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันต้องให้ต่ำกว่าประมาณ 50% ครับจะรู้สึกว่ามันแปลงเร็วขึ้นชัดเจนครับดีครับแบบนี้ครับได้คะแนนการทำลายด้วยครับตบรัวครับผมไอ้ลูกออสสีเขียวมากันเต็มเลยครับเมื่อกี้ ก็ได้อะไรชิ้นละ30,000ครับว้าโอ้เพลงดีครับเห็นทำลายคุ้มกว่าครับกดเลือดครับเก็บกดเลือดเราจะพุ่งครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ครับพุ่งแค่ 1.5 วินาทีครับไม่เหมือนโกโก้ที่ว่าเก็บกดเลือดโคตรใหญ่จะพุ่งนานนะเอ้ยจะขี่สัตว์นานนะครับคนละแบบกันนะฮะได้ผู้ดาวด้วย
ผมว่าเจอผู้ดาวเลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมแค่ทีเดียวหรือเปล่าโอเค4ชิ้นแล้ว5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้นโอ้โหรัว8ชิ้นโอ้โหฟินสุดๆครับสุดยอดครับ8ชิ้นใช่ไหมโอ้โหเยอะเยอะสะใจมากครับถูกใจมากฮะเยอะแบบนี้ครับนานๆทีครับผมว้าวว้าวว้าวโอ้โหเหมือนอยู่ทะเลกรุงเทพครับร้อนเล่นครับซู่ซ่ากันเลยทีเดียวโอ้ลืมไปครับโอ้โหว่ามันพุ่งนะลืมตลอดชอบตกใจครับผมก็คือช่วงแรกที่ใช้รองเท้าสเก็ตอ่ะจะรู้สึกว่าตกใจนิดนึงเพราะว่าปกติเข็มบนเลื่อนมันไม่พุ่งไงฮะแต่มาตานี้พุ่งครับว้าว27ล้านครับคะแนนก็ไม่พุ่งไวเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันอ่ะมาด่านนี้เร็วมากเพราะว่าสปีดหมาป่าด้วยแล้วก็เฮ้ยอ๋อโบนัสทามครับตอนแรกนึกว่าโบนัสลูกไฟครับไม่ใช่ครับถ้าเป็นโบนัสลูกไฟจะดีมากเพราะว่าเมื่อกี้หมาป่ากำลังจะแปลงร่างพอดีครับถ้าแปลงร่างแล้วได้ลูกไฟครับมันจะโอ้โหคุ้มสุดๆจะกินระยะทางการทำลายเยอะขึ้นนั่นเองครับว้าวเชียร์ลีดเดอร์มาแล้วโอ้ยพลาดครับสามสิบห้าล้านครับคะแนนตอนนี้ครับพอใช้ได้ครับเล่นสนุกด้วยครับสนุกเพราะมันพุ่งนี่แหละครับเจ้าสเก็ตสีแดงนี่ครับใครมีต้องรีบพัฒนาการแล้วก็ออกมาใช้นะครับมันมากครับบอกเลยครับแต่ละซะรัวๆครับอื้อหือแบบไม่คุ้มคุณแป๊บเดียวก็ยังดีครับเอามาป่าแปลงล่าก่อนนะฟินครับตรงนี้ครับเยี่ยมครับไปเลยครับปวดเลื่อยครับต้องตั้งหลักให้ได้ครับเวลาพุ่งๆนะฮะบางทีเรางงนะฮะลนนะไม่ใช่งงครับบางทีลนนะเริ่มแปลงร่างถี่ขึ้นนะครับรู้สึกได้เลยครับไม่มีสี่ขวาเลยครับไม่ค่อยคุ้มครับเมื่อกี้ครับจังหวะเมื่อกี้จัดไปครับโบนัสทามครับผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าเลมอนมันจะเสกหัวเลยหรือยังก็ต้องระวังนะครับมันพุ่งนะครับลงมาเนี่ยแล้วเยลลี่มันอยู่ด้านบนครับเราต้องกระโดดเก็บกันไว้ก่อนครับเผื่อว่ามันจะเสกเลมอนออกมานะเราจะได้ไม่วุ่นขวดเลือดนะครับเนี่ยพอดีด้วยครับทำลายครับ
รัวรัวโอ้โหโอ้ยตกใจอ่ะโอ้ยนี่ใช้เดินบนอากาศเลยครับมันกระพริบอยู่นะครับเสียวครับเมื่อกี้ยังดีครับที่มันยังกระพริบไม่หมดนะครับผมเริ่มโดนแล้วครับเมื่อกี้ดีมากอื้อหือแบบนี้ครับเยี่ยมครับเราจะเก็บฟองสุดาได้เยอะขึ้นครับแจ่มมากครับมาแบบนี้โอเคครับเหลือตัว S ครับจัดไปครับรัวๆครับตบปลายธนูครับโอ้โหจุดคลายแม็กซ์ของด้านนี้เลยครับหมาป้ากับธนูเนี่ยชอบครับของโปรดครับเสกซะดูได้เยอะขึ้นระวังหมาป้าแปลงร่างครับต้องเลเกตเข้าไว้ครับไม่ใช่เก็บเกินนะฮะแต่งร่างซะแต่งร่างถี่ขึ้นครับชัดเจนอันนี้เริ่มโอ้โบนัสมีครับยอดเยี่ยมครับตานี้แฟรี่เป็นใจครับมาช่วยผมนะครับดีมากตายแล้วอ่ะ86ล้านเลยครับคะแนนไม่ดีอย่างที่คิดฮะแต่เล่นเรื่องความสนุกนี่แน่นอนครับเจ้าคอมโบนี้ครับต้องบอกให้เป็นจังหวะอย่างนี้ครับ พุ่งไปแบบนี้ได้คะแนนทำลายครับมวยไทยครับชิ้นละ 35,000 ครับเราดูจากสภาพครับน่าจะไม่ถึงขวดเลือดด่านต่อไปครับดีมากโอ้โหน่าจะมาเร็วกว่านี้นิดหน่อยครับดีมากโอ้ยจังหวะดีครับกำลังก็ยังดีครับมวยไทยได้คะแนน 35,000 จากการนำลายทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนครับสเปเชียลฟอร์สมายิงชีสเทคมายิงหรือเก็บฟูดาวตัวใหญ่วิ่งไวชนนะครับได้คะแนนทั้งหมดนะครับทีละ 35,000 นะครับกับมวยไทยของลายพิธีรันครับหรือว่าจะถึงว่าลองลุ้นกันนะครับจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจครับไม่เคยเล่นเซตนี้ครับยืมไปครับว่ามันมีพุ่งครับมันมีชีวิตหนึ่งครับได้ลุ้นครับได้ลุ้นหมดแล้วโอ้ยโอ้ยพลังชีวิตน้อยมากครับโมโหครับโมโหครับไม่ถึงครับผมว่าเลือดน้อยไปเราไม่ได้ใส่สมบัติพลังรถช้าเลยครับอ
ตายแล้วเพอร์เฟกต์นะแต่ว่าได้แค่นี้คะแนนไม่ดีอย่างที่คิดเลยครับเซตนี้โอเคถือว่ามารีวิวสมบัติรองเท้าสเก็ตครับที่ใช้กับคอมโบอื่นครับก็อาจจะไม่ดีอย่างที่คิดนะครับก็คือดีสู้ไม่เท่าเซตขี่สัตว์แต่ว่าเรื่องความสนุกในการเล่นเนี่ยมันอีกความรู้สึกเลยครับอีกอารมณ์หนึ่งเลยคือโอเคเล่นสนุกมากแล้วก็มันจะใช้กับแบบอื่นได้ด้วยครับเดี๋ยวจะเป็นแบบไหนอีกนะสำหรับรองเท้าสเก็ตเนี่ยรอชมคลิปต่อไปของผมนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม